ใกล้กันขนาดนั้นอ่ะหนูเข้าไปโอลี่แฟนหนูก็เจอแล้วนะแม่แล้วก็ไม่เสียกระตังด้วยแม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจนะเอออันนี้คือเราต้องรับผิดชอบเรื่องสินส่งสินสอดอีกงานอีกเลิกอีกอะไรอีกอะไรตรงนี้เนาะคือถ้ายังไม่เคยเห็นเขาดูแลกันพูดไม่ได้เลยถ้ายังไม่เคยเห็นเขาดูแลกันพูดไม่ได้เลยจริงถ้าแม่เคยเห็นถ้าแม่เคยเห็นเขาแบบอยู่ด้วยกันโมเมนต์อยู่ด้วยกันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดอ้าวแล้วถ้าเกิดว่านุ่นกับหนูเป็นคู่จริงแล้วทำไมนุ่นถึงมานั่งข้างเน็ตก็ตอนนั้นไงก็ตอนนั้นน่ะเขากลัวทุกคนเขากลัวน้องกลัวน้องจะมีปัญหาเขาก็เลยมีความจำเป็นจะต้องให้น้องนั่งตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่ว่างพอดีเพราะตรงที่ข้างน้องเน็ตนอนอะตรงที่ข้างน้องเน็ตแต่งตัวที่น้องนุ่นนั่งอยู่ปัจจุบันจริงๆแล้วมันคือที่นอนของคุณพี่สมัยคุณพี่สมัยหลับตลอดหลังโรงลิเกคนเขาได้กันขนาดนั้นอะหนูเข้าไปโอลี่แฟนหนูก็เจอแล้วนะแม่แล้วก็ไม่เสียกระตังด้วยแม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจนะเอออันนี้คือเราต้องรับผิดชอบเรื่องสินส่งสินสอดอีกงานอีกเลิกอีกอะไรอีกอะไรตรงนี้เนาะคือถ้ายังไม่เคยเห็นเขาดูแลกันพูดไม่ได้เลยถ้ายังไม่เคยเห็นเขาดูแลกันพูดไม่ได้เลยจริงถ้าแม่เคยเห็นถ้าแม่เคยเห็นเขาแบบอยู่ด้วยกันโมเมนต์อยู่ด้วยกันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดอ้าวแล้วถ้าเกิดว่านุ่นกับหนูเป็นคู่จริงแล้วทำไมนุ่นถึงมานั่งข้างเน็ตก็ตอนนั้นไงก็ตอนนั้นน่ะเขากลัวทุกคนเขากลัวน้องกลัวน้องจะมีปัญหาเขาก็เลยมีความจำเป็นจะต้องให้น้องนั่งตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่ว่างพอดีเพราะตรงที่ข้างน้องเน็ตนอนอะตรงที่ข้างน้องเน็ตแต่งตัวที่น้องนุ่นนั่งอยู่ปัจจุบันจริงๆแล้วมันคือที่นอนของคุณพี่สมัยคุณพี่สมัยหลับตลอดหลังโรงลิเก